วันนี้เอาฟิตตลกมากเพราะว่าอะไรหาเอาฟิตไม่ได้จริงๆจะแต่ง cover Kim Kardashian look Met Gala อันนี้แต่ว่าคือหาเสื้อเชิ้ตที่เป็นสีนูดไม่ได้นะมาจบที่ชุดเนี้ยงงๆเอาเป็นว่าพยายามแล้วนะโอเคอ่ะมาเริ่มกันนะคะลุคนี้ไม่ง่ายแล้วก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ด้วยนะจ๊ะยากตรงที่ทรงผมเพราะว่าคิมเป็นคนที่ไม่เสียนเรื่องทรงผมเลยนะคะแต่ว่าเรามีทริคส่วนตัวที่เวลาเราแบบเวลาเร่งด่วนหรือว่าทรงผมอะไรที่เราดูแล้วมันแบบเราไม่น่าจะทำได้จริงๆอ่ะเราใช้วิธีการถักเปียค่ะนะคะถักสองข้างไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเริ่มแต่งหน้ากันพอถักเปียแล้วก็จะได้ฟีลแบบเป็นน้องนอตแล้วก็ถักเปียนะคะปลายของเปียตรงนี้ขิงจะม้วนให้เป็นกลมๆนะคะเพื่อที่เราปล่อยออกมาแล้วมันจะได้ไม่แหลมออกมาเดี๋ยวมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าตัวนี้นะคะชื่อว่า NYX Blair With Me นะคะเป็นไพรเมอร์เนื้อเจลที่ออกมาใหม่ซึ่งขิงได้ลองใช้ไปแล้วครั้งนึงแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยมันเป็นไพรเมอร์ที่ทำให้ผิวชุ่มชื่นได้ด้วยนะคะนี่เห็นให้ดูนี่มันเป็นอย่างเงี้ยซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะจะเหมาะกับการแบบแต่งเวทลุคมากๆนะคือต้องบอกก่อนว่าลุคของคิมคาร์เดเชียนในงานเมทกาล่าจะเป็นเวทลุคเลยนะเพราะฉะนั้นผิวที่จะต้องเตรียมก็จะต้องเวทแอนด์กลอว์นะจ๊ะงั้นเรามาเริ่มลงที่ไพรเมอร์ตัวนี้ให้ทั่วใบหน้าก่อนผิวที่ได้จากการลงไพรเมอร์เนื้อเจลของ NYX นะคะมันจะเป็นความแบบอิ่มน้ำแบบนี้เลยคือเป็นเหมือนการลงสกินแคร์ที่เป็นเนื้อมอยส์เจอร์ไรเซอร์เนาะน่ารักมากเลยอ่ะดูดิน่ารักน่าใช้มากต่อไปเรามาที่รองพื้นนะคะนี่ของ MAC นะคะ Studio Fix นะก็เป็นฟาวเดชั่นที่แบบเพื่อนๆน่าจะรู้ว่าคุณภาพเขาดีอยู่แล้วเนาะก็จะลงไปเลยนะคะจากนั้นใช้แปรงของ Tarte ที่หญิงใช้ประจำเกลี่ยรองพื้นเลยพอลงรองพื้นไปแล้วนะคะเรามาต่อที่คอนซีลเลอร์นะวันนี้ขิงหยิบของ Maybelline Fit Me มานะคะเป็น2สีแบบก็สีสว่างนะคะจะใช้ลงจุดไฮไลท์เป็นตามที่เพื่อนๆเข้าใจปกติเมื่อกี้มีคนมาส่งของแล้วต้องรีบเอาเสื้อนี้มาก็เดี๋ยวใส่ไว้เลยแล้วกันคนอื่นมาจะได้ไม่ตกใจเราลงคอนซีลเลอร์สีอ่อนไปแล้วนะคะแล้วขิงก็อยากจะเติมบางจุดที่มีจุดที่ต้องปกปิดเพิ่มด้วยนะแต่จริงแล้วก็ถ้าใช้คอนซีลเลอร์โทนสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวของเราน่าจะดีที่สุดแต่ว่าสีนี้ก็สามารถทาบนผิวขิงได้นะคะถ้าเพื่อนๆแบบสีผิวเข้มขึ้นก็ควรจะเปลี่ยนนะต่อไปมาที่สีเข้มขึ้นนะคะก็จะลงเป็นคอนทัวร์ปกติธรรมดาเลยขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเบคแป้งนะคะวันนี้ขิงหยิบของ IT มานะคะตัวนี้ชื่อว่า Bye Bye Pores Pores Finish Airbrush Powder นะก็จะเป็น Finish Powder สีขาวแบบนี้นะจริงแล้วขั้นตอนพวกนี้เป็นขั้นตอนที่ขิงแบบไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้หนักหน้ามากแต่ถ้าแบบต้องแต่งออกไปงานหลายๆชั่วโมงเนี่ยก็จะใช้วิธีแบบนี้นะคะและนี่คือหน้าให้เราได้หลังจากที่เบคอย่างแน่นนึงนะคะสเต็ปต่อไปเราจะไปที่คิ้วคิ้ววันนี้ขิงจะขอลองใช้โปรดักต์ใหม่จาก Urban Decay นะคะนี่เดี๋ยวจะลองเป็นทีละอันเลยแล้วกันเพราะว่าก็ไม่ได้ลองใช้มาก่อนนะคันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ใช้ด้วยนะคะอันนี้ชื่อว่า Brow Bitter นะคะนี่คิ้วก็คือจะยกสูงนิดนึงอันนี้คือ finish นะคะในขั้นตอนของดินสอนะคะเข็งก็จะกลับมาที่เจ้า powder นะคะแล้วก็จะใช้สีเข้มตรงนี้นะคะเน้นช่วงหางให้มันแบบเด่นขึ้นมาอีกนะมันนี่คือคิ้วมันจะยาวมากๆยาวเลยตามาอีกนี่เห็นไหมเห็นต่อไปนะคะไปที่มาสคาร่าคิ้วนะคะอันนี้ชื่อว่า brow endowed นะคะนี่ข้างหนึ่งนะจะเป็นไพรเมอร์สีขาวแบบนี้นะคะส่วนอีกข้างหนึ่งจะเป็นสีน้ำตาลนะคะไว้เพิ่มความยาวของขนคิ้วนั่นแหละง่ายๆนะเริ่มปัดที่ฝั่งของไพรเมอร์ก่อนนะคะปัดที่หัวคิ้วก่อนเลยจากนั้นนะคะใช้ด้านสีน้ำตาลลงสีเลยตัวแปรงเล็กดีอ่ะชอบจากนั้นวกกลับมาที่คอนซีลเลอร์สีอ่อนนะคะแล้วก็มาเก็บหางคิ้วทั้งด้านทั้งบนเลยหลังจากไอบราวของเราสองข้างออนฟรีซแล้วนะคะแล้วมาต่อที่ไอแชโดว์ซึ่งขั้นตอนนี้จะบอกว่าค่อนข้างจะต้องละเอียดแล้วขิงว่าขิงก็จะรันให้มันเร็วขึ้นแล้วน่าจะไม่พูดเยอะนะคะพาเลทที่ขิงหยิบมาใช้วันนี้เป็นของ Naked ค่ะตัวนี้เป็น Reloaded นะคะโทนสีข้างในจะเป็นแบบนี้ซึ่งขิงมองว่า
มันค่อนข้างใกล้เคียงกับลุคของคุณคิมเริ่มแรกนะคะเราก็มาลงเบจก่อนนะคะซึ่งสีที่ควรจะเริ่มก็ควรจะเป็น3เฉดสีแรกด้านหน้านี้นะคะคิมจะเริ่มเป็นสีที่3ก่อนนะเพราะว่ามันดูเหมาะกับการทำเป็นครีสมากๆก็จะลงให้ทั่วเปลือกตาบนก่อนนะคะเป็นการเริ่มชั้นแรกนั่นเองพอเราลงเป็นชั้นแรกแล้วนะคะเราก็จะมาที่สีที่ค่อนข้างออกส้มๆหรือว่าน้ำตาลมากขึ้นนะคะก็จะแตะสีนี้นะคะแล้วก็วนในบริเวณด้านในอายลิดแบบนี้นะจากนั้นนะคะเพิ่มสีน้ำตาลเข้มนะในช่วงหัวและหางตาเพิ่มความแบบนูนขึ้นมาอีกจากนั้นขอบตาล่างนะคะจะมิกซ์ด้วยกัน2สีก็คือสีที่2นะกับสีน้ำตาลตรงนี้นะคะก็คือจะลงสีนี้มีบริเวณพอสมควรนะคะแล้วก็จะเอาสีน้ำตาลตัวนี้นะคะเบลนด์ด้านในที่ชิดกับขนตาอีกทีนึงนะคะก็จะหลายขั้นตอนหน่อยนะลูกวันนี้แล้วพอได้แล้วนะคะเราก็จะใช้สีน้ำตาลตัวนี้นะคะลงในบริเวณขอบตาด้านบนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเติมอายไลเนอร์กันหลังจากนี้เนาะคิมรู้สึกว่าตาของคุณคิมก็จะมีสีทองอยู่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะใช้สีทองในพาเลตนี้แต้มขำๆไปก่อนเนาะก็จะเป็นในฝั่งนี้นะคะที่เป็นชิมเมอร์เห็นไหมก็ใช้สีที่2ตัวนี้เลยเราปัดมาสคาร่าก่อนนะคะก่อนที่จะมาจบที่ขั้นตอนการใส่สีเงินชิมเมอร์ตรงกลางค่ะจากนั้นนะคะขิงก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นพีกเมนต์อายแชโดว์จากริกเป็นเบอร์01 Snow White นะคะก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยขิงจะใช้แปรงเล็กๆแบบนี้ที่เปียกนะคะก็จะฉีดน้ำใส่ก็จะแตะลงไปที่ตรงกลางตาเลยแต่คิงอยากจะเติมช่วงหัวตาตรงนี้นิดนึงอ่ะคิงชอบให้มันมีรีเฟล็กซ์ในช่วงหัวตามันน่ารักดีนะก็จะเพิ่มลงไปเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนที่เราชอบค่ะแล้วนะคะก็ใช้แป้งใหญ่ปัดแป้งที่เราเบคไว้ออกนะคะแล้วนะคะเราก็จะมาที่บรอนเซอร์นะคะวันนี้ใช้ของ NYX California Beaming ค่ะตัวนี้คิงเพิ่งได้มาแล้วชอบมากเลยอ่ะสีมันสวยแล้วก็คือแบบพาเลตตลับมันใหญ่ดีสะใจมากลงในช่วงที่เราต้องการจะเน้นตัวหนกตัวนู่นตัวนี่เอาให้สุดจากนั้นนะคะเรามาจบแก้มนะคะด้วย2สิ่งนี้ค่ะ Love Me More Brush นะคะ M12 I Want To Marry You นะคะแล้วก็ Anastasia Beverly Hills เจ้าไฮไลท์ที่ขิงชอบที่สุดนะคะ Emercy ค่ะก่อนที่จะลงไฮไลท์ขิงได้ฉีดสเปรย์ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่ไฮไลท์ที่ finish ที่จะได้เนี่ยจะเป็น wet นะคะก็วิธีการนะคะจะแตะจากข้างๆริมฝีปากตรงนี้ไปถึงหนกแก้มนะคะเพื่อที่เวลาเราขยับหน้าเนี่ยหน้ามันจะดู stroking จริงๆนะคะเป็นแนวนี้เห็นไหมมาถึงขั้นตอน finish สุดท้ายหรือเปล่ายังแล้วผมอีกนะเอาวันนี้นะคะเนื่องจากว่าขิงได้แพ็กเกจได้กล่องใหม่มาจากซูเปอร์มอมนะคะจะมาลองลิปของเขากันนะคะคือลิปใหม่จากซูเปอร์มอมค่ะตัวนี้ไม่ใช่ว่า Velvet Crayon นะคะก็จะเป็นลิปที่เป็นแท่งยาวๆนั่นเองนะคะนี่เป็นสีRC09 ใช่ไหมใช่เป็นสีนูดนะคะน่ารักจังเลยอ่ะลิปของซูเปอร์มอมอันนี้ค่ะนี่ก็คือสีแรกนะคะจะบอกว่าเนื้อของซูเปอร์มอมอันนี้สวยมากดูดิปากเนียนจบมากเวอร์เฮ้ยสวยมากเลยเห็นก็จะมาที่ซูเปอร์มอมลิควิดแมตต์เรื่องนี้นะคะอันนี้เป็นสี103นะคะก็จะเป็นสีนูดเหมือนกันอันนี้ก็จะลงด้านในนะคะความเวทอีกนิดนึงด้วยลิปกลอสนะจ๊ะลิปกลอสวันนี้ขิงใช้ของแพทแมกกรัตเหมือนเดิมค่ะเป็นลิปกลอสที่แบบให้ลุคเวทมากๆจากนั้นมาที่ขั้นตอนผมจริงๆขั้นตอนผมนี่เป็นอะไรที่ขิงลุ้นมากว่ามันจะออกเป็นยังไงนะขอแกะเปียก่อนแล้วกันนะจากนั้นนะคะเอาน้ำมันนะขิงมีแค่น้ำมันมะพร้าวชโลมลงไปบนเส้นผมเลยแล้วขั้นตอนนี้อาจจะต้องฉีดสเปรย์เซตนะคะแต่ว่าขิงแต่งในระยะใช้เวลาแป๊บเดียวก็จะล้างออกแล้วก็เลยใช้น้ำมันอย่างเดียวนะจริงๆแล้วถ้าเรามีเป็นเจลที่เป็นลักษณะเปียกๆก็ใช้อันนั้นดีกว่านะลาทีนาเฮวานาอันนั้นนะฮาบมาฮาประมาณนี้เลยอุ้ยขิงคาร์ดาเชียน
าสำหรับลุคในวันนี้นะคะมีความเหมือนคิมคาร์ดาเชียนในงานเมทกาล่าใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนหรือเปล่านะคะต้องไปคอมเพลตดูอีกทีนึงแต่ก็ยังไงขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel ให้พี่คิงด้วยแล้วก็อย่าลืมไปตาม IG ของพี่คิงด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ